เวลา 17:21 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมน่าวัดท่าทองพระราชทานเพลิงศพนายชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงผู้ประพันธ์คำร้องผู้กำกับภาพยนตร์พุทธศักราช2536ถึงแก่กรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่5พฤษภาคม2564สิริอายุ98ปีนายชาลีอินทรวิจิตรเดิมชื่อนายสง่าลือประเสริฐเกิดเมื่อวันที่6กรกฎาคม2466เป็นบุตรของนายหลีกับนางเงาะลือประเสริฐสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอำนวยศิลป์และโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟรุ่นแรกแผนกการเดินรถนายชาลีมีความสามารถโดดเด่นในด้านการร้องเพลงการประพันธ์เพลงและการกำกับการแสดงภาพยนตร์โดยมีผลงานเพลงเกือบ 1,000 เพลงเช่นเพลงสดุดีมหาราชาเพลงแสนแสบเพลงท่าฉลอมเพลงมนรักดอกคำใต้และเพลงเรือนแพมีผลงานกำกับการแสดงภาพยนตร์เช่นปราสาททรายกิ่งแก้วและสื่อกรรมเทพจากผลงานสร้างสรรค์ต่างๆทำให้ได้รับรางวัลเกียรติยศจำนวนมากเช่นรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานรางวัลตุ๊กตาทองและรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติตลอดจนได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงผู้ประพันธ์คำร้องผู้กำกับภาพยนตร์พุทธศักราช2536ถือเป็นบุคคลเดียวของประเทศที่ได้รับเกียรติทั้งสองด้านจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลังวัดท่าทองพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงอิสราบูรณสิริถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่7ธันวาคม2564สันนิษฐานโรคชราสิริอายุ95ปีท่านผู้หญิงอิสราเกิดวันที่1กันยายน2469เป็นบุตรีของคุณหลวงชาญภูเบศกับนางนัตยาสถาปิตานนท์สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนราชินีและคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเคยเป็นคณะกรรมการเศรษฐกิจแห่งเอเชียและตะวันออกไกลคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิกกรรมการบริหารมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เหรัญญิกมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกรรมการราชินีมูลนิธิและที่ปรึกษาสถาบันราชานุกูลด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับพลตรีประถมบุรณสิริอดีตรองเลขาธิการพระราชวังและอดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์